เราเห็นเราไม่เห็นด้วยกับการมีสวชุดพิเศษ250คนชุดนี้ไม่เห็นด้วยทั้งว่าคุณมาจากกระบวนการคัดเลือกของคนกลุ่มเดียวก็ไม่ควรจะมีอำนาจมากขนาดนี้แล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าคุณจะมีสวที่มาจากการคัดเลือกของคนกลุ่มเดียวได้ก็เรียกว่าสภาพรรคพวกแล้วกันเพราะว่านอกจากคนที่เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยก็ยังมีคนที่เคยทำงานให้กับคสช.มาตั้งแต่เป็นสนช.มาก่อนแล้วก็เป็นสปช.มาก่อนเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นคณะกรรมการปยป.ปรองดองอะไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เป็นคณะรัฐมนตรีเก่าของตอนรัฐประหารเป็นสมาชิกคสช.เป็นผบ.ทบ.เคยเป็นลูกน้องคุณประยุทธ์ตอนคุณประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็คือคนของเขาทั้งหมดเลยครับก็ทั้งสภาก็คือสภาพวกพ้องหน้าที่สำคัญของสว.ทุกชุดมี2ประการประการแรกคือพิจารณาออกกฎหมายประการที่2ก็คือเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหรือองค์กรอื่นๆที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐเช่นศาลปกครองปปท.อัยการสูงสุดอะไรเงี้ยนะครับก็ถือเป็นองค์กรที่จริงๆแล้วควรจะมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบรัฐบาลก็จริงทำหลายอย่างคือเราดูเขาหลายมิตินะครับเราก็ดูว่าเขาพิจารณาเห็นชอบใครมาดำรงตำแหน่งอะไรไปบ้างเขาพิจารณาไม่เห็นชอบไม่ให้ใครมาดำรงตำแหน่งอะไรบ้างแต่หาเหตุผลไม่ได้เพราะเขาไม่เปิดเผยรายงานนะครับก็ดูว่าเขาผ่านกฎหมายอะไรบ้างโดยมติเอกฉันท์ขนาดไหนดูว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องอะไรไปติดตามเรื่องอะไรไปลงพื้นที่ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นี่ก็พยายามจะดูสว.ในหลายมิตินะครับส่วนเรื่องการไม่มาประชุมเนี่ยจริงๆก็ผมคาดหมายได้เป็นเรื่องที่คาดหมายได้อยู่แล้วว่าสว.ที่เป็นผู้นำเหล่าทัพเนี่ยไม่ได้ว่างหรอกเป็นตำแหน่งที่ตั้งมาลอยๆเพื่อจะให้ผู้นำเหล่าทัพมีที่ทางในการในทางการเมืองมากขึ้นแล้วเขาก็วันก็ถูกแล้วไหมที่เขาควรจะใช้สมาธิกับเวลาส่วนใหญ่ไปกับการบริหารกองทัพที่เขาต้องดูแลนะครับได้ถูกแล้วถ้าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่มานั่งอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วก็ปล่อยให้กองทัพมันเป็นอะไรก็ได้มันก็คงจะไม่ถูกเพราะเขาก็รับเงินเดือนในฐานะผู้บัญชาการทหารเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวเลขที่เราทำออกมาก็แค่พิสูจน์สิ่งที่เราคิดอยู่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เปิดเผยให้เห็นว่าพอคุณเป็นผู้นำเหล่าทัพแล้วจริงๆคุณก็ไม่ได้มาลงมติในฐานะสว.หรอกในวงเล็บก็คือว่าแล้วจะมาเป็นสว.ทำไมมันก็ไม่ควรจะต้องให้คนที่มีตำแหน่งอื่นอยู่แล้วมานั่งควบแล้วก็มารับตำแหน่งสว.อีกก็เขาก็ถูกนะก็คือบางเรื่องก็ไม่ใช่บางเรื่องหรอกก็เกือบทุกเรื่องอ่ะแหละนะครับก็กองทัพก็ไม่ควรจะเข้าไปมีบทบาทในการลงมติว่าจะเอากฎหมายไหนหรือไม่เอากฎหมายไหนจะเอาข้อบังคับการประชุมสว.แบบไหนดังนั้นก็อย่าเป็น ก็จึงผบ.เหล่าทัพจึงไม่ควรจะเป็นสว.แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมติเดียวที่เขาลงมติกันทั้งหมดเนี่ยก็คือการโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณก็เป็นเรื่องของกองทัพโดยตรงเป็นเรื่องของกองทัพโดยตรงก็ยิ่งจะต้องไม่ลงมติมากกว่าเสียอีกนะครับแต่เขาก็ลงมติเห็นว่าข้อเสนอที่ไม่ต้องมีสว.เลยก็เป็นข้อเสนอที่รับฟังได้ขณะเดียวกันการมีสว.เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลสภาส.ส.อีกชั้นนึงก็มีประโยชน์นะครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราได้สภาส.ส.หน้าตาแบบไหนด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราได้สภาส.ส.หน้าตาแบบไหนด้วยถ้าเกิดส.ส.ทำงานไม่ฟังก์ชันเช่นอาจจะอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมากเกินไปการมีสว.ก็มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดแก้ปัญหาแรกได้คือสว.ทุกคนเมื่อถูกเลือกเข้าไปในสภาก็ยังมีอิสระในการลงมติตามเหตุตามผลตามสามัญสำนึกของตัวเองสว.ก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยลงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆก็เป็นอย่างนั้นมาสักพักแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเคยมีสว.ชุดที่ดีจริงๆแล้วก็สามารถลงมติเพื่อตรวจสอบรัฐบาลได้ขนาดไหนเนาะเราเคยมีสว.จากการเลือกตั้ง 100% 2รอบรอบแรกทำงานเต็มวาระอีกรอบนึงแทบไม่ได้ทำงานก็ถูกข้อครหาว่าไม่ได้เป็นอิสระเท่าที่ควรก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าประเทศไทยก็ยังทดลองอยู่ยังอยู่ในกระบวนการทดลองอยู่ว่าจะมีสว.ดีมั้ยแล้วถ้าจะมีระบบไหนจะมีที่มาอย่างไรพอก่อนที่จะมีสว.แต่งตั้งก่อนที่มีสว.เลือกตั้ง 100% ก็มีสว.มีที่มาแบบนึงกลุ่มอาชีพอะไรก็มีปัญหาแบบนึงเลือกตั้งก็มีปัญหาแบบนึงเลือกตั้งครึ่งแต่งตั้งครึ่งก็มีปัญหาแบบนึงก็ทดลองไม่ผิดอะไรก็ถ้ามีสภาสว.ที่มาจากการคัดเลือกของคนกลุ่มเดียวนะครับก็ต้องไม่มีอำนาจมากเกินไปไม่ต้องไม่มีอำนาจ
เลือกคนที่จะมาตรวจสอบคนกลุ่มนั้นไม่มีอำนาจเลือกคุณประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีน่าอาจจะจำกัดอยู่บ้างหรือว่าจำนวนอาจจะต้องน้อยสมมติว่ามีสภาสวที่มาจากการแต่งตั้งมีแค่ร้อยคนแล้วก็ไม่ต้องไปโหวตร่วมกับสสอาจจะมีอำนาจให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะกฎหมายถ้าคุณสสผ่านมาสวไม่เห็นด้วยก็อาจจะถ่วงเวลาไว้ได้90วันอะไรแบบระบบเนี้ยแต่ว่าไม่สามารถยับยั้งได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็มีอำนาจน้อยๆนะครับมีจำนวนน้อยๆใช้งบประมาณน้อยๆไม่โลภมากจนเกินไปอาจจะทำให้คนไม่โกรธมากนักสว250คนปัจจุบันถือเป็นจำนวนที่แม็กซิมัมเลยนะคือเราไม่เคยมีสวมากกว่านี้เลยคืออย่างสวตามรัฐธรรมนูญ50ก็คือ150คนสวตามรัฐธรรมนูญ40เลือกตั้งหมดก็คือ200คนอะไรเงี้ยคือจำนวนมันก็มากอะงบประมาณมันก็มากอำนาจมันก็มากที่มาก็เป็นอย่างเงี้ยก็ขึ้นในมุมเขาเพราะสำหรับเขาพิเศษก็คือเป็นสถานการณ์ที่เขาเองรู้สึกว่าต้องการอำนาจมากขึ้นเพราะว่าคนไม่ชอบเขาเยอะนะครับซึ่งเขาอยากจะเลือกให้มันพิเศษหรือไม่พิเศษก็ได้ถ้าสถานการณ์ปกติก็คือว่าก็คนไม่ชอบคุณเยอะคุณก็ไม่ต้องอยู่ก็เนี่ยปกตินี่คือปกติก็คือมีคนไม่ชอบรัฐบาลนี้มีคนไม่ชอบคสช.มีคนไม่ชอบรัฐประหารก็ไม่ต้องอยู่ในอำนาจมันก็ปกติแล้วแต่มันพิเศษก็เพราะว่าเขาดึงรั้งฝืนกระแสที่จะอยู่ในอำนาจทั้งที่คนไม่อยากให้เขาอยู่มันก็จึงพิเศษพอมันพิเศษเขาก็ยิ่งต้องทำอะไรที่มันผิดเพิ่มขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้อำนาจตัวเองยังอยู่ได้ทั้งที่คนก็ไม่ชอบมากขึ้นก็เวลาที่ทำประชามติเนี่ยพูดอย่างนี้แล้วกันว่าไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ออกมาจากฝั่งรัฐมีสักประโยคไหมที่บอกว่าสวมาจากการคัดเลือกของคสช.เนาะไม่มีนะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลชุดสำคัญก็คือเอกสารสรุปร่างรัฐธรรมนูญที่ส่งไปที่บ้านแต่ว่าตัวร่างรัฐธรรมนูญไม่ส่งนะแต่ว่าเอกสารสรุปเนี่ยส่งไปที่บ้านเป็นเล่มเล็กๆหน้าปกเป็นหนุมานอันนี้เนี่ยไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่ามีสวชุดพิเศษชุดนี้ไม่ได้บอกเลยนะครับคือเวลาพูดถึงสวเนี่ยเขาจะพูดถึงสวหลัง5ปีแรกสวชุดที่มาจากการแบ่งกลุ่มอาชีพอะไรก็ว่าไปแต่ว่าสวชุดพิเศษ5ปีแรกเนี่ยไม่ได้พูดเลยนะครับแล้วก็ตอนที่มีคำถามพ่วงที่บอกว่าให้สวมีอำนาจเลือกนายกเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะเขียนให้มันอ่านไม่รู้เรื่องก็ยอมรับมาเถอะคุณวันชัยเองก็ประกาศตัวเองว่าเขาเป็นคนเขียนคำถามที่ซับซ้อนในนี้ให้มันอ่านไม่รู้เรื่องในคำถามพ่วงเนี่ยไม่มีคำว่าสวแม้แต่คำเดียวนะครับดังนั้นจะบอกว่าประชาชนลงประชามติเพื่อให้อำนาจให้สวที่มาจากการแต่งตั้งมาอยู่แบบนี้แล้วก็มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีคงบอกไม่ได้ก็นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับยุครัฐประหารคือตอนนี้ก็คือมันยังรัฐประหารอยู่อ่ะคือมันก็เป็นสภาสวนี้กับกลไกต่างๆมันก็แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ทำรัฐประหารปี57แล้วก็สืบทอดมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือคนที่ทำรัฐประหารยังไม่ลงจากอำนาจและยังยึดกลุ่มประเทศอยู่ดังนั้นก็ไม่ต้องทำรัฐประหารอีกถ้าไม่มีสวแบบนี้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์แล้วได้คนที่เขาไม่ชอบมาวันนี้ก็ต้องรัฐประหารอีกก็เป็นไปได้ผู้นำเหล่าทัพก็ยังเป็นสวอยู่คนที่ทำรัฐประหารคือคณะคสช.เนี่ยก็อยู่ในอำนาจทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณอนุพงศ์คุณมีชัยคือหลายพลเอกทั้งหลายเนี่ยที่เข้ายึดอำนาจวันนั้นก็ยังนั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติยังอยู่ในสภาสวก็มีทหารร้อยกว่าคนจำเลขไม่ได้นะครับตำแหน่งต่างๆที่เขาตั้งขึ้นเช่นเอาคุณสรรเสริญแก้วกำเนิดไปเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณอัศวินขวัญเมืองมาเป็นผู้ว่ากทม.ก็ยังอยู่ในอำนาจทุกอย่างอยู่ที่เดิมหมดเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย